เราก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายนะครับประจำปี2558ในรายการ Thailand Super Series ก็ต้องบอกว่าสนามที่ผ่านๆมาเราเองก็ทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจจนทำให้เราได้มีลุ้นในการที่จะชิงแชมป์ประจำปีของแต่ละรุ่นนะครับซึ่งนักแข่งเองในสังกัด RMI Racing Team ก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีประกอบกับทีมช่างที่เตรียมรถแข่งจนทำให้เป็นผลงานที่น่าพอใจทีมเราเองก็ได้ส่งนักแข่งลงแข่งในรุ่นซูเปอร์2000นะครับซึ่งขับโดยโยภาสฤทธิ์พรหมสมบัติโยเองได้ทำผลงานในสนามที่ผ่านๆมาต้องถือว่ายอดเยี่ยมมากขึ้นโพเดียมทุกสนามจนทำให้คะแนนรวมประจำปีเนี่ยอยู่ในอันดับที่2ตามผู้นำอยู่10แต้มรุ่นต่อมาเป็นรุ่นโปรดักชั่นโอเวอร์ออลในตัวแทนทีม RMI Racing Team ก็จะเป็นชัดพลยมิติหรือผมเองเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าในรุ่นโปรดักชั่นนี้ต้องยอมรับว่าทีมเรา RMI Racing Team ได้บุกเบิกกันมาเป็นเวลาร่วมๆ5ปีกันแล้วที่เราวิจัยในเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของช่วงล่างในเรื่องของการเซตติ้งรถในสนามต่างๆได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับส่วนในรุ่นคลาส B เองผมเองก็ตามผู้นำอยู่1แต้มนะครับก็ต้องมาวัดกันสนามสุดท้ายส่วนในคลาส C ที่1ก็เป็นน้องแคทนะครับณัฐนิตซึ่งต้องยอมรับว่าน้องแคทนี่อาจจะเกิดการผิดพลาดในสนามแรกแต่หลังจากนั้นเนี่ยน้องแคทนี่ชนะมา4เรสติดทำให้คะแนนนี้ขาดเลยนะครับในการแข่งที่สนามสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถือว่ามาโชว์ฟอร์มในฐานะเป็นผู้นำบนตารางแล้วก็เก็บแต้มเพื่อเป็นแชมป์ประจำปีในรุ่นโปรดักชั่นคาร์คลาส4นะครับทีมนะครับได้ส่งรถลงแข่งขันในรัน2ชั่วโมงซึ่งเราเองก็ส่งในรุ่นของ1500 production นะครับ2คันแล้วมีรุ่น Eco ด้วยเป็นการเตรียมพร้อมของทีมเราเนี่ยก็ค่อนข้างที่มีประสบการณ์เราแข่งที่นี่มาประมาณน่าจะปีที่5แล้วครับซึ่งเราก็มีรางวัลตลอดก็มีการเตรียมตัวที่ดีมากแต่ว่าส่งรถลงประมาณ2คันตัวเองขับรถคันเบอร์68นะครับวันเซอร์บายแว็กซี่นะครับก็ทีมงานได้มีการทำงานบ้านกันเยอะจากของปีที่แล้วแล้วก็ทำงานบ้านด้ว
เรื่องยางเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เองเกียร์เองก็เราพัฒนาให้มันทนทานมากขึ้นเกิดอุบัติเหตุครับเสียดายมากเลยก็ชั่วโมงที่2จริงๆเราก็อยู่ใน1/3เนี่ยแหละครับซึ่งคุณลฤทธิ์นะครับก็ได้มีการเฉียวชนชิเคนซึ่งจนทำให้รถเสียหายก็ต้องออกจากแข่งขันซึ่งเป็นหน้าที่น่าเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าดูจากผลการขับแล้วเนี่ยเราน่าจะอยู่1/5แน่นอนซึ่งก็ไม่มีปัญหาครับส่วนรถอีกคันนึงก็เป็นทีมเมทเรานะครับขับโดยคุณภาสฤทธิ์พงษ์สมบัติกับคุณณัฐนิตรีวัฒนานะครับซึ่งทั้ง2คนนี้ก็มีการขับกันเนี่ยมีสลับตำแหน่งกับผู้นำบ้าง1212แล้วสุดท้ายเราได้แชมป์ครับก็เป็นตัวแทนของเรานะครับส่วนรถดีโคอีกคันนึงก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันสรุปผลงานของ Endurance นะครับเราได้แชมป์นะครับในรุ่นโอบอลด้วยแล้วก็เป็นรุ่น 1500/1600 โปรดักชันด้วยนะครับก็ถือว่าสักเซสมากทำงานมาดีมากนะครับทันอยู่เหมือนกันแต่ที่เป็นไฮไลท์ของทีมเราเลยเนี่ยคือโปรดักชันคลาส 4ขับโดยผู้หญิงนะครับน้องแคทของเราเนี่ยแคทลีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาคะแนนนำมาเยอะซึ่งการแข่งขันในของเอสนี้จะเป็นผลที่เขาจะได้แชมป์ประจำปีหรือเปล่าซึ่งในวันเสาร์เขาทำผลงานได้ดีนะฮะตั้งแต่ควอลิฟายเลยแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ว่าก็ผลรวมสรุปคะแนนประจำปีก็ได้ที่1 นะครับชนะเลยส่วนตัวผมเองจริงๆก็ลุ้นมากเลยเพราะว่าคะแนนเนี่ยก่อนที่จะมาเริ่มสนามเนี่ยผมตามอยู่ตั้ง8แต้มแล้วก็คู่แข่งผมก็น้องดิวเนี่ยเขาเป็นคนที่ขับดีมากแล้วรถเขาพร้อมมากนะครับเราเองก็เครียดตั้งแต่เริ่มควอลิฟายแล้วผลการควอลิฟายของผมเนี่ยมาอันดับ3เริ่มบนเสาผมก็จบในอันดับที่5ซึ่งมีคะแนนที่เข้ามาเท่ากับน้องเขานะฮะซึ่งมาวัดผลกันวันอาทิตย์ก็คือชิงดำนั่นเองพอรีเวิร์สสปีดผมมาสตาร์ทที่1ก็ได้กระทำงานแข่งขันนะครับออกที่1ผลสรุปรวมทั้งหมดผมจบที่2คะแนนก็เลยเพียงพอที่จะเป็นแชมป์ทั้งโอเวอร์ออลด้วยแล้วก็เป็นคลาส B ด้วยก็ถือว่าในรุ่นโปรดักชันนี้เรากวาด3ถ้วยมาเลยเรียบร้อยเลยครับในรุ่นสุดท้ายเนี่ยรุ่นของโย2000เนี่ยซุปเปอร์2000โยเนี่ยเขาจะตามคู่แข่งเขาเนี่ยคือแจ็คลัมบาร์อยู่10แต้มซึ่งเยอะมากเราก็ทำใจละน่าจะเป็นที่2เกิดอุบัติเหตุครับเมื่อวานเหตุเล็กน้อยซึ่งโยเนี่ยก็รอดมาได้จากกลุ่มก้อนที่เขาเกิดอุบัติเหตุกันแจ็คลัมบาร์บอกตรงๆว่าดวงไม่ดีเลยครับรถเขาเกิดโดนคันอื่นชนจนต้องออกจากการแข่งขันซึ่งเมื่อวานจบการแข่งขันเนี่ยโยเนี่ยได้คะแนน15แต้มก็เลยกลับมานำ5แต้มซึ่งแจ็คเองเนี่ยต้องทำการเปลี่ยนรถแล้วก็ไปต่อท้ายแถวในขณะที่โยเนี่ยออกที่4พวกเราก็ลุ้นครับวันนี้ให้แจ็คเนี่ยให้โยเนี่ยอยู่ข้างหน้าแจ็คแค่นั้นเองครับก็เกิดดวงไม่ดีครับแจ็คก็ต้องออกจากการแข่งขันเราเลยได้คะแนนมาครบเลยตอนนี้ก็โยก็เป็นแชมป์ประจำปีของรุ่นซูเปอร์2000เหมือนกันเพราะเนี่ยที่เราส่งเลยเนี่ยทั้งหมด3คันเนี่ยก็ได้แชมป์ครบเลยครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราวางไว้เราตั้งใจอยากได้แต่ว่าวันนี้มันทำสำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับผมนะครับกับทีมงานทุกคนต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งช่างเองทั้งนักขับทำกันบ้านกันเยอะมากแล้วก็ทั้งทีมถ่ายทำนะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็ถือว่าปีนี้ปิดฉากได้แบบโอ้ชื่นใจมากรู้สึกดีใจครับไอ้ไมค์เรซซิ่งทีมครับ